สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะต้นวาสนาเนี่ยนะคะความจริงแล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับที่คนนิยมมากเลยทีเดียวเพราะนั้นการที่จะนำต้นวาสนามาจำหน่ายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เป็นอาชีพแล้วก็มีรายได้จะเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงเรื่องการขยายพันธุ์ของต้นวาสนาค่ะการตัดปักชำขยายพันธุ์ต้นวาสนานั้นนะคะเมื่อมีต้นแม่พันธุ์แล้วจึงเลือกตัดตามขนาดที่ต้องการตั้งแต่10เซนถึง50เซนค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นำมาทาหุบท้ายด้วยปูนแดงเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าไปทำลายต้นนะคะจากนั้นจึงนำแกลบดำและขุยมะพร้าวอย่างละครึ่งเท่านั้นล่ะค่ะผสมในกระถางก่อนปักชำนี่ก็ให้ทาฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนเซราดิกเบอร์3ที่โคนต้นเพื่อเป็นการเร่งให้ออกรากเร็วขึ้นและขณะที่ปักชำนั้นนะคะก็ควรจะทำโรงเรือนที่มุงด้วยแสลนที่สามารถจับพรางแสงได้ประมาณ 80% ค่ะแล้วก็รดน้ำวันละครั้งประมาณ2เดือนต้นก็จะให้ใบสวยงามแล้วเราก็ควรจะเลี้ยงเอาไว้ในคาในที่ร่มให้ได้ถึง3เดือนจึงจะนำออกไปขายได้ค่ะเพราะสนามมันรดวันละครั้งเดียวเอง2วันครั้งก็ได้ถ้าอยู่ในร่มนะในบ้านเนี่ยในบ้านมัน 3-4 วันครั้งนึงในบ้านเราทุกวันไม่ได้ในบ้านจะเน่าศัตรูพืชในเรื่องวาสนามันไม่ยุ่งเลยมันไม่เอาเลยมาเรามาคอยดูมันเป็นเชื้อรากับเน่าคอยราดยาหน่อยคอยดูแลหน่อยแค่10วันครั้งหนึ่ง15วันครั้งก็ได้สำหรับการลงทุนในระยะแรกนั้นนะคะสามารถจะหาซื้อแม่พันธุ์ต้นวาสนาได้ในราคาประมาณ 500-600 บาทนะซื้อมาประมาณสัก 2-3 ต้นเสร็จแล้วก็นำมาตัดปักชำขยายพันธุ์ไปก่อนโดยที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปูนแดงกระถางแกลบดำขุยมะพร้าวฮอร์โมนเซราดิกเบอร์3แล้วก็ปุ๋ยซึ่งการลงทุนครั้งแรกนี้ก็ประมาณ 2,000 บาทใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนก็สามารถที่จะขายคืนทุนและยังได้กำไรด้วยค่ะขึ้นอยู่กับว่ายิ่งทำมากก็จะได้ยิ่งกำไรมากขึ้นค่ะคุณสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องแหล่งในการที่จะไปหาซื้อมาเนี่ยนะคะก็สามารถขอข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ